สวัสดีครับ Unbox Talk วันนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้ากล่องสีดำตัวนี้กล่องสีดำตัวนี้เป็น product จาก Amazon นะครับรอบๆกล่องไม่มีอะไรเลยไม่มีคำอธิบายอะไรใดๆทั้งสิ้นเว้นตา Amazon นั้นอันเดียวเดี๋ยวเราแกะกล่องกันดูเลยดีกว่าว่าข้างในนี้มันคืออะไรตัวนี้คือ Amazon Echo นะครับ Amazon Echo คืออะไรเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันข้างในปุ๊บโอเคเจ้าตัวนี้นี่เจ้าแท่งสีดำๆตัวนี้เจ้าแท่งตัวนี้สูงประมาณเกือบฟุตออกมาให้ดูเจ้านี้คือ Amazon Echo ครับมันคือลำโพงอัจฉริยะที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จชิ้นหนึ่งของ Amazon เลยทีเดียวเป็นลำโพงที่มีความสามารถหลายอย่างนะครับตัวนี้คือตัวช่องให้เสียงผ่านออกมาข้างบนเป็นกลมๆอย่างนี้มีปุ่มอยู่2ปุ่มมีปุ่มมิวอันนึงแล้วก็ปุ่มแอคชั่นบัตตอนอยู่อันหนึ่งนะครับแล้วก็สีขาวๆรอบๆตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าไลท์ลิงเวลาทำงานมันจะมีไฟสีฟ้าๆวิ่งอยู่บนนี้นะครับแล้วตรงนี้หมุนได้เพื่อปรับวอลุ่มปรับเสียงนะครับข้างล่างมีตาAmazonอยู่อันหนึ่งแล้วก็มีช่องเสียบไฟแล้วก็มีสล็อตไว้ให้สายไฟเข้านะครับหมดแล้วลำโพงตัวนี้เจ้าตัวนี้ไม่มีอะไรเลยคือลำโพงตัวนี้จะเป็นตัวลำโพงขับเสียงมาข้างล่างให้เสียงออกตามช่องเนี่ยแล้วข้างบนก็จะเป็นไมค์มีไมโครโฟนอยู่7ตัวด้วยกันรอบๆนี้ไมโครโฟนอยู่7ตัวรอบทิศทางเลยมีฝั่งละมี6ตัวรอบๆแล้วก็มีตรงกลางตัวนี้ตัวหนึ่งที่เป็นรูตรงนี้คือตัวไมโครโฟนนะครับเราสามารถพูดหาเจ้า Amazon Echo เนี่ยได้รอบทิศทางเลยโดยที่มันจะรู้ว่าเรายืนอยู่ทิศทางไหนของลำโพงด้วยซ้ำว่าลำโพงตัวไหนสามารถจับเสียงเราได้นะครับเสร็จแล้วเราสามารถใช้งานเจ้าตัวนี้สั่งพวกสมาร์ทโฮมดีไวซ์อย่างเช่นพวกเจ้าเนี่ย Belkin Vimoswitch ตัวนี้สามารถสั่งให้มันเปิดปิดได้เราสามารถสั่งให้มันเล่นเพลงได้จากซอสหลายๆอย่างนะครับสั่งงานด้วยเสียงตัวนี้เราแค่พูดเวกเวิร์ดคีย์เวิร์ดมันเราสามารถตั้งได้ว่าจะให้มันพูดคำว่าอะไรนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้สามารถอ่านข่าวให้เราฟังได้ read e-book ให้เราฟังได้แล้วก็บอกตารางนัดหมายตั้งไทม์เมอร์ตอบคำถามง่ายๆทั่วไปเหมือนคล้ายๆกับ Siri แต่ว่าเจ้าตัวนี้จะทำงานอยู่ตลอดเวลาเราไม่จำเป็นต้องไปกดปุ่มหรือว่าอะไรมันแค่เสียบปลั๊กไฟแล้วก็วางทิ้งไว้นะครับนี่คือความสามารถพิเศษของเจ้า Amazon Echo นะครับในกล่องมีอะไรมั่งตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ไฟนะครับอะแดปเตอร์ไฟเขียนว่าใช้ไฟ21วัตต์เป็นหัว US Type มีตา Amazon ตรงปลายเป็นแบบนี้กลมๆไว้เสียบที่ก้นของมันหมดแล้วในกล่องไม่มีอะไรมีคู่มือ Quick Guide อันเล็กๆ1อันนะครับคู่มือเขียนว่าแค่plug in your echo แล้วก็ดาวน์โหลดแอปนะครับแค่นี้ข้างในคู่มือบอกว่ามีอุปกรณ์อะไรมั่งนะครับจะเห็นได้ว่ามีไมโครโฟนอะไรอยู่ตรงนี้มีแอคชั่นปุ่มแอคชั่นแล้วก็ปุ่มไมค์ออฟนะครับแล้วก็มีไลท์ลิงแล้วก็มีที่ปรับวอลุ่มเจ้าตัวนี้นี่มีควิกไกด์มาว่ามันทำอะไรได้มั่งมันอ่านข่าวให้เราได้ตั้งนาฬิกาปลุกตั้งไทม์เมอร์อ่านปฏิทินให้เราได้ถามสภาพอากาศได้นะครับซื้อของที่ Amazon ให้ยังได้เลยแล้วก็ถามเกี่ยวกับกีฬาก็ได้
แล้วก็คำถามทั่วไปนะครับเล่นเพลงให้เราฟังได้ซื้อเพลงยังได้เลยพอดแคสต์เรดิโอนะครับแล้วก็พอดแคสต์เรดิโอเนี่ยมันสามารถเอาเพลงมาจากหลายซอร์สได้จาก Amazon Prime Music จาก iHeart Radio จาก TuneIn Radio นะครับจาก Spotify หลายที่มากนะครับแล้วก็สามารถใช้กับพวก Connected Home พวก Belkin Wemo Nest Thermostat Philips Hue แล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่าง SmartThings ครับ Insteon TP-Link Casa ใช้ได้หมดเลยแล้วมันก็เพิ่มความสามารถเข้ามาเรื่อยๆคือ Amazon เนี่ยอัปเดตเจ้าตัวนี้แทบจะเรียกได้ว่าแทบจะทุกอาทิตย์เลยด้วยซ้ำทุกๆอาทิตย์จะมีอีเมลมา1ฉบับบอกว่าวันนี้อาทิตย์นี้มีอะไรอัปเดตบ้างอาทิตย์นี้มีอะไรให้เราเล่นกับเจ้าตัว Amazon Echo บ้างครับนี่ก็คือพระเอกของเราวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบปลั๊กแล้วก็ลองคุยกับเจ้าตัวนี้ดูว่ามันทำอะไรได้มั่งโอเคครับตอนนี้เราก็เอาเจ้า Amazon Echo มาต่อพาวเวอร์เรียบร้อยตั้งเทียบกันดูเห็นว่าขนาดสูงกว่าแก้วหน่อยนึงแล้วก็เตี้ยกว่าโคมไฟสูงประมาณฟุตหนึ่งเสียบปลั๊กปุ๊บก็จะมีไฟเห็นไฟสีน้ำเงินวิ่งเป็นไฟวิ่งอยู่ข้างบนแถวตัว Echo ตอนนี้มันพยายามกำลังจะคอนเน็กกับ Wi-Fi ที่บ้านอยู่เดี๋ยวรอสักพักเรียบร้อยคอนเน็กกับ Wi-Fi ที่บ้านผมเรียบร้อยโอเคครับคราวนี้วิธีการใช้งานเจ้า Amazon Echo ตัวนี้คือเรียกเจ้าตัวนี้ด้วยคีย์เวิร์ดว่า Alexa พอเรียกปุ๊บก็จะมีไฟสีน้ำเงินขึ้นข้างบนสังเกตไฟสีน้ำเงินขึ้นข้างบนแล้วก็ตัวรอบๆเนี่ยคือถ้าเกิดเราอยู่ทิศทางไหนของเจ้าตัว Echo เนี่ยถ้าเราอยู่ข้างหลังมันก็จะมีสีน้ำเงินเข้มอยู่ตรงจุดที่เราเรียกก็คือบอกได้ว่าเจ้าไมโครโฟนตัวที่อยู่ในทิศทางนั้นๆน่ะเป็นไมโครโฟนตัวที่รับคำสั่งเราเจ้าตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นเราพูดคุยกับมันได้สมมติ Alexa Good morning Good morning Today Emancipation Day is observedThis commemorates the emancipation of slaves in Washington, D.C. back in 1862. เราสามารถถามคำถามทั่วไปกับเจ้า Amazon Echo ได้อย่างเช่น Alexa, what time now in Bangkok? The time in Bangkok is 2:25 p.m. เราสามารถบอกมันให้ตั้งไทม์เมอร์ได้อย่างเช่นเราอยู่ในครัวแล้วเราต้องการจะตั้งไทม์เมอร์เพื่อต้มซุปอะไรสักอย่างเราก็บอกเจ้าตัวนี้ว่า Alexa set the timer for 2 minutes 2 minutes starting now แล้วเราก็สามารถบอกมันได้ว่าถามได้ว่าสมมุติเราถามอยากถามว่า Alexa what time left in the timerAbout 1 minute and 40 seconds. แล้วเราก็สามารถบอกมันได้ว่า Alexa, cancel the timer. 2 minutes timer canceled. เจ้าตัวนี้ฉลาดสามารถเปิดเพลงให้คุณฟังได้อย่างเช่น Alexa, play jazz music from Spotify. Jazz playlist from Spotify, jazz classics.เราสามารถเพิ่มลดวอลลุ่มได้ Alexa Volume 10เราสามารถที่จะปรับที่วอลลุ่มลิงตัวนี้ได้ลดเพิ่มนะครับ
แล้วระหว่างที่มันเล่นเพลงเนี่ยเราสามารถคุยกับมันได้ด้วยอย่างเช่น Alexa What is the weather like in Bangkok Right now in Bangkok, Thailand it's 37 degrees with partly sunny skies Throughout the day you can expect more of the same with a high of 37 and a low of 28Alexa, stop music. ครับเจ้าตัวนี้สามารถเล่นเพลงได้จากหลายซอร์สเราสามารถสั่งให้มันเล่นเพลงจาก TuneIn, iHeartRadio, Spotify แล้วก็ Amazon Prime Music อย่างเช่นผมจะบอกว่า Alexa, play country music from iHeartRadio. Getting the station for country from iHeartRadio.สามารถถามคำถามระหว่างเพลงได้ Alexa Who sings this song? This is She's Country by Jason Aldean Alexa Stop music ครับความสามารถอีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัวนี้คือมันสามารถที่จะคอนโทรลสมาร์ทโฮมดีไวซ์ได้อย่างเช่นผมมีโคมไฟที่ตั้งอยู่ข้างผมตั้งชื่อเจ้าโคมไฟนี้ว่าเบสแลมป์เราจะมาสั่ง Alexa ให้เปิดโคมไฟเนี่ย Alexa turn on the bed lamp Okay ครับโคมไฟก็เปิด Alexa turn off the bed lamp Okay ครับเจ้าตัวนี้สามารถเปิดปิดโคมไฟได้สามารถบอกผลฟุตบอลได้ด้วย AlexaSport update. Here is your sports update. In English Premier League, Chelsea will play tomorrow at 11:30 a.m. at home against Manchester City. Manchester United will play tomorrow at 9 a.m. at home against Aston Villa. ครับแล้วมันก็สามารถบอกข่าวเราได้ด้วยอย่างเช่น Alexa, fresh new update.Here's Ron Arong's flash briefing. In NPR News from TuneIn. Live from NPR News in Washington, I'm Shea Stevens. Alexa, stop. ครับ ก่อนออกจากบ้านเราถามมันได้ว่า Alexa, is it going to rain today in Bangkok? No rain is expected in Bangkok, Thailand today.Tell me a joke. What is Spider-Man's ideal job? A web designer. เจ้าตัวนี้ยังมีความสามารถทำงานได้อีกหลายอย่างนะครับตอนนี้คือ Amazon เองเนี่ยเปิดให้ developer สามารถสร้างเขาเรียกว่าสกิลขึ้นมาได้ตอนนี้ก็ค่อยๆเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆความสามารถเพิ่มขึ้นมาทุกอาทิตย์เจ้าตัวนี้สามารถสั่ง Domino Pizza ให้เราได้สามารถเรียก Uber ให้เราได้นะครับก็นี่คือคร่าวๆว่าเจ้า Amazon Echo เนี่ยสามารถทำอะไรได้มั่งถ้าใครสนใจหาซื้อกันได้ตอนนี้ขาย direct ที่ amazon.com นะครับครับวันนี้รายการ Unbox Talk ก็ขอจบการแกะกล่องเจ้า Amazon Echo ไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์Facebook Fan Page อย่าลืมกด Subscribe YouTube Channel ของเราไว้นะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมีคลิปมีรีวิวอุปกรณ์เจ๋งๆต่างๆมาให้ได้ชมกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ Alexa Goodbye Goodbye